สวัสดีครับนายแพทย์ธีรวัฒน์พะเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาครับหรือทางด้านสมองวันนี้ก็จะมาให้คำแนะนำแล้วก็ให้ข้อควรระวังสำหรับคำถามที่มีผู้ป่วยถามมานะครับก็คือถ้าเกิดมีอาการที่สงสัยอัมพฤกษ์หรือโรคทางด้านหลอดเลือดเนี่ยระหว่างที่มาโรงพยาบาลเนี่ยเราควรทานยาต้านเกล็ดเลือดหรือแอสไพรินไปเลยไหมนะครับเพื่อที่จะให้อาการเนี่ยมันหายได้โดยเร็วที่สุดนะครับ อย่างที่ได้เล่าให้ฟังก็คือว่าพอดีผู้ป่วยเนี่ยจะกังวลว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วหรือเคยเป็นนะครับหรือว่าเคยเห็นญาติพี่น้องเป็นเนี่ยคราวนี้เราก็จะได้ยินว่าเขารับประทานยาแอสไพรินเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำนะครับหรือว่ายากลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นซ้ำเนี่ยอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีอาการกลับมาเป็นอัมพฤกษ์ใหม่หรือว่าเราไม่เคยเป็นอัมพฤกษ์เลยแต่ว่าเรามาเป็นครั้งแรกเนี่ยเราหายาแอสไพรินเนี่ยมาทานระหว่างที่มาโรงพยาบาลให้หมอตรวจได้ไหมเพื่อที่จะให้โรคนี้มันหายเร็วที่สุดเลยเพราะว่ากว่าจะเดินทางกว่าจะเจอคุณหมอกว่าจะประเมินโรคกว่าจะสแกนเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดนะครับก็คือไม่ควรที่จะทานยาต้านเกล็ดเลือดหรือแอสไพรินเนี่ยก่อนระหว่างทางนะครับเนื่องจากอะไรครับก็คือว่าพอเรามีอาการอัมพฤกษ์หรืออาการที่สงสัยหลอดเลือดตีบเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้ว่าเป็นหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกเนี่ยถ้าเราเกิดเราไปทานแอสไพรินเนี่ยแล้วมันเป็นหลอดเลือดตีบก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้ามันเราไปทานแอสไพรินเนี่ยแล้วสแกนที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วกลายเป็นหลอดเลือดแตกเนี่ยจะเกิดผลเสียมากเลยนะครับเพราะว่าเกิดเป็นหลอดเลือดแตกเนี่ยเลือดเราอยากให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวใช่ไหมครับแต่ว่ายาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยมันไปต้านไม่ให้เลือดแข็งตัวมันหลอดเลือดแตกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสใหญ่ขึ้นได้ครับอีกอย่างนึงก็คือเกิดหลอดเลือดแตกแล้วต้องผ่าตัดเนี่ยเราจำเป็นต้องหยุดยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก่อนหน้าผ่าตัดตั้ง7วันนะครับแต่เราเพิ่งไปทานระหว่างทางที่มาโรงพยาบาลเนี่ยทำให้การผ่าตัดการเตรียมคนไข้ก่อนผ่าตัดเนี่ยยากขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านมีอาการที่สงสัยเรื่องหลอดเลือดสมองอาการทางด้านหลอดเลือดสมองอย่างที่กล่าวไปในคลิปก่อนๆ นะครับก็คือคำแนะนำที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะวินิจฉัยขั้นแรกก่อนว่าเป็นหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยแล้วก็ใช้ CT สแกนในการแยกครับหลังจากแยกแล้วเนี่ยเราถึงจะเริ่มทำการรักษาว่าตีบก็อาจจะให้ยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาอะไรที่เหมาะสมนะครับส่วนแตกก็จะรักษาอีกทางหนึ่งคนละทางกันไม่ได้ให้ยาต้านเกล็ดเลือดฉะนั้นก็ขอเน้นย้ำไปว่าถ้าเกิดมีอาการที่สงสัยอัมพฤกษ์เนี่ยอย่าเพิ่งหยิบแอสไพรินมาทานก่อนที่จะมาโรงพยาบาลนะครับควรจะได้รับการสแกนสมองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้การสแกนสมองรวดเร็วมากครับโดยเฉพาะ CT สแกนเนี่ยบางทีเตรียมตัวเข้าไปทำเนี่ย10 นาทีก็เสร็จแล้วนะครับขอให้ท่านมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก่อนนะครับขอบคุณครับ